สวัสดีผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียงนุ้ยเครื่องเสียงบุรีรัมย์ครับวันนี้เรามาที่สวนลุงเกียงฟาร์มพิกัดก็อยู่ที่บ้านเกษตรคารุ้งตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวันนี้ก็จัดงานวันเกิดน่าจะเป็นน้องของลุงเจียงนะผมวันนี้ก็จัดเครื่องเสียงชุดย่อมเยาครับผมแต่ว่าคุณภาพนี่ 100% ครับเอาเดี๋ยววันนี้เรามาชมชุดเครื่องเสียงบ้านๆครับผมแต่ว่าคุณภาพนี่ระดับโปรเลยครับพี่น้องนะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมเตรียมติดตั้งระบบเสียงครับผมวันนี้2 คูณ 2ครับผม2 คูณ 2เบส2 2เบส2กลาง2ครับนะแล้วก็ขับ2ทางครับผมโลมิดไฮครับแล้วก็มีระบบไฟโอ้โหสุดจัดเลยครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบระบบเสียงมาใหม่ด้วยครับผมชุดโครงทัดลำโพงเสียงกลาง2เบส2วันนี้ก็มีอาจารย์นักดนตรีมาด้วยครับก็งานชุดนี้ก็เหมาะเลยครับผมงานเวทีนะงานเวทีงานอีเวนต์งานบ้านๆครับผมชุดนี้ก็เหมาะเลยครับผมนะแต่จะสุดจัดขนาดไหนอย่างไรก็มาติดตามชมครับผมนี่ครับวันนี้ก็มีอาจารย์นักดนตรีมาหลายคนครับอาจารย์ปรีชาอาจารย์มงคลสาวโอ้นี่ครับฝากช่องใหม่นะเสียงนุ้ยเครื่องเสียงบุรีรัมย์นี่ครับวันนี้2คูณ2นะอาจารย์2 คูณ2โอ้ฉลองสเตอร์ด้วยนะอ๋อเป็นแบบสเตอริโอนะสเตอริโอมัลติเพล็กซ์นะแล้วก็อาจารย์อะไรมืออิเล็กทรอนอาจารย์เบสก็มาครับวันนี้โอ้โหทีมงานอาจารย์นักดนตรีคุณภาพครับผมนะมีงานที่ไหนก็ติดต่อก็ได้กลางคืนใครใครกลางวันเล่นดนตรีอาจารย์เบสครับผมมืออิเล็กทรอนนะเอาวันนี้ก็เครื่องเสียงของลุงเกียงลุงเกียงตัวแทนจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายฮะ BA ใช่ไหมBA ตัวนี้อันนี้แบรนด์ของ BA ใช่ไหมแบรนด์ BA ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนะลุงฮะพุทธมณฑลสาย5ครับแบรนด์นี้นี่โด่งดังในวงการเครื่องเสียงพอสมควรเหมือนกันนะโอ้โหเอาก็เดี๋ยวกำลังเช็คซาวด์วันนี้ก็ระบบเครื่องเสียงของอาจารย์นี่ก็ตอนนี้ใช้ power อะไรครับผม power 2แท่นของอะไรบ้างฮะ Pro Eurotech นะครับผม2แท่นเลยใช่ครับฟังนี้ขับเลยฟังนี้ขับเบสครับขับเบสเนาะ channel ละ2ดอกแล้วก็ฟังนี้ก็เป็นกลางแรมใช้2 channel ครับโอ้โหดีครับชุดคลอสก็เป็นดิจิตอลหมดแล้วครับผมมิกก็เป็นดิจิตอลนะแม่ทุกวันนี้ก็ระบบดิจิตอลก็เข้ามาในวงการเครื่องเสียงกันแบบโอ้โหเรียกว่าแข่งขันกันเหลือเกินนะระบบเสียงนะผมนี่ครับบรรยากาศค่ำคืนนี้ครับผมนะบรรยากาศดีครับผมแล้วก็อาจารย์เบสครับผมเอาคีย์บอร์ดมาคีย์บอร์ดนี้ก็จะเป็นคีย์บอร์ดของยามาฮ่าครับผมดีครับ PSR SX 900ครับผมเป็นคีย์บอร์ดยามาฮ่าคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เล่นกับดนตรีได้หลากหลายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีลูกทุ่งกันตรึมหมอลำมาเล่นได้หมดเลยครับผมมีตัวแปลงไหมนี่ครับเราใส่กีตาร์หรอใส่กีตาร์มีสั้นๆอยู่ใ
บรรยากาศในงานก็อยู่ในช่วงของการจัดเตรียมระบบซาวครับผมก็ฉลองตู้ใหม่ด้วยครับผมตู้เสียงกลางครับผมตู้เจียงจัดมาใหม่พร้อมชุดกรงทัดมาเลยครับผมเครื่องเสียงนี่เรียกว่าแบรนด์ที่มีแต่แบรนด์ชั้นนำนะของเมืองไทยนะครับนี่ครับผมนี่ครับเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยครับผมสำหรับงานชุดงานเวทีงานทีมงานบ้านๆครับผมตัวนี้เหมาะเลยทีเดียวนะครับใครที่มีงบนะครับผมย่อมเยาก็สามารถจัดเป็นเครื่องเสียงชุดงานเวทีนะครับแบบงานบ้านๆครับทุกวันนี้ก็โดยจะเน้นแบบชุดบ้านๆนี่แหละครับมันก็จะดูย่อมเยาครับผมเหมาะมากครับผมงานบ้านๆครับเป็นงานดนตรีลูกทุ่งรำวงครับผมก็ราคาก็ไม่แพงนะผมนะสำหรับเครื่องเสียงชุดแบบนี้นะก็เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทำงานเตรียมชิคซาวนะอาจารย์คนเดียวนี่ทั้งสองตัวเลยใช่ไหมนี่โอ้เฉพาะกิจคนเดียวนี่เล่นเครื่องเสียงเอ้ยเล่นชุดดนตรี2ตัวเลยคีย์บอร์ดกับตัวชุดกีตาร์นะโอ้โหนะครับตอนนี้ก็ตั้งสายเครื่องเสียงก่อนนะเอาสุดจัดขนาดไหนก็เดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมตอนนี้ก็แขกนักดนตรีก็กำลังเดินทางมาครับผมนะคาดว่าน่าจะอีกไม่กี่อดใจรอครับผมดึงก็จะได้ฟังเสียงครับผม